สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาต้นไม้ดอกสวยมาให้เพื่อนๆรับชมอีกหนึ่งชนิดนะคะนี่ค่ะใส่ตะกร้าไว้น่ารักเลยนะคะน้องมีชื่อว่าต้นเบอร์วีน่านะคะเบอร์วีน่าก็จะมีหลายสีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่มีนาชาแนลได้มาก็จะเป็นสีม่วงนะคะกับสีชมพูนะคะเวอร์บีน่าค่ะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือปลูกง่ายขยายง่ายนะคะตัดกิ่งปักชำก็ได้แล้วนะคะแล้วก็บางคนนะคะบางที่นะคะเขาก็จะนิยมเอาไปปลูกนะคะเป็นสวนเลยนะคะไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะเพราะว่าน้องเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆค่ะก็คือทนแดดนะคะแล้วก็ทนแดดทนแล้งนะคะแถมดอกอะค่ะเขาก็ยังอยู่ทนอยู่นานด้วยนะคะแล้วน้องก็เป็นต้นไม้ที่อยู่มีอายุอยู่ได้หลายปีขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะเหมาะสำหรับการตกแต่งสวนนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆเหมือนมีนาชาแนลก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เอาไว้ตกแต่งสวนประดับสวนนะคะนี่ค่ะมีนาชาแนลชอบมากเลยแล้วข้อสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือราคาน้องไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้โหแบบว่าดอกเต็มต้นแบบนี้นะคะคือต้นหนึ่งอะค่ะเขาขายอยู่ที่20บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆไว้เดี๋ยวมีนาชาแนลนะคะจะพาไปดูแหล่งขายต้นไม้นะคะที่ราคาไม่แพงนะคะปกติอะค่ะแบบทั้งต้นทั้งดอกที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนี้นะคะเขาก็จะขายราคาแพงกว่านี้นะคะแต่ที่นี่ค่ะขายราคา20บาทค่ะพอดีมันเหลือแค่3ต้นพอดีนะคะก็จะมีช่อนี้1ต้นนะคะคือต้นหนึ่งเดี๋ยวมีนาชาแนลยกให้ดูเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือ20บาทอะค่ะคุ้มมากนะคะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างคนที่มีพื้นที่ไม่มากเหมือนมีนาชาแนลอะค่ะก็สามารถที่จะปลูกในกระถางได้นะคะน่ารักเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเราชอบที่แบบว่าน้อง1ราคาไม่แพงนะคะ2เลี้ยงง่ายทนแดดนะคะ3ก็คือทนแมวเหมียวนี่นะคะก็กำลังมีแมวเหมียวนะคะที่บ้านนะคะจะมีมะแมวนะคะศัตรูพืชนะคะน้องมีชื่อว่าตุสติขอดูหน้าหน่อยค่ะลูกเมียว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 โชว์หน้าหน่อยเร็ว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 คนสวยนี่นะคะนี่นะคะชื่อน้องตุสตินะคะมาคอยอยู่ในสวนกับเราด้วยนะคะก็เป็นทาสแมวค่ะต้นไม้เนี่ยก็นอกจากมีศัตรูพืชอย่างอื่นแล้วก็จะมีมะแมวศัตรูพืชด้วยนะคะตอนนี้ในสวนเรามีอยู่ถึง2ท่านด้วยกันนะคะมีกำลังมาอีกนะคะเอาละค่ะขอแอบแวบนะคะนี่ค่ะความสนของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ชื่อน้องตุสตินะคะกำลังไปยุ่งกับต้นฟุ้งฟริ้งนะคะนี่นะคะต้นฟุ้งฟริ้งที่เราปลูกไว้นะคะเนี่ยค่ะแมวเหมียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะค่อนข้างสนนะคะก็จะไปกัดไปรับประทานนะคะทาสแมวก็ต้องทำใจนะคะเดี๋ยวจะแพลนให้ดูนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกำลังจะเข้ามานะคะตุสติทำอะไรต้นไม้คุณแม่คะเหนียว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 มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนาซาพราเพลินนะคะท่านนี้นะคะทาสแมวนะคะคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะนอกเรื่องนะคะตุสติทำอะไรต้นไม้แม่นะซ่าค่ะเรามาจบคลิปกันด้วยต้นเวอร์บีน่าดอกสวยเลี้ยงง่ายทนทานราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับต้นเวอร์บีน่าค่ะสวัสดีค่ะ